เอาเลยครับก็7โหลสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำยายนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยพบกับผมแนมแอมเอ็นเจทีวีก็นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลองเล่นแรงสูงๆดูนะครับหรือว่าแรงแบบว่าแรงแดงนั่นเองนะครับจริงๆแล้วน้องคนนี้เนี่ยที่พี่ยืมรหัสมาเล่นเนี่ยนะก็เขาแรงสีทองแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่หลักฐานเห็นไหมแต่ว่าน้องเขาแพ้ไปตาหนึ่งก็เลยลงมาเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตาเนี้ยเนี่ยมันก็คล้ายๆกับแบงค์ทองแหละครับผมนะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันขึ้นยากหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเล่นยากแค่ไหนก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับนะกว่าจะจับคู่ได้ปาไปเป็นวันกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหหน้าห้องล็อบบี้เนี่ยถือได้ว่าคนนี้แบบโอ้โหดุดุทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยพวกแกลงไปฆ่าฉันนะเออจะไม่ฆ่าแกหรอกจะจำหน้าแกไว้ก่อน โอเคละครับท่านผู้ชมครับนะก็ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะจริงจังนิดนึงนะครับนะพี่เดมจะสอนแล้วกันว่าวิธีเอาตัวรอดเนี่ยมันต้องทำยังไงนะครับถึงจะอยู่รอดในแรงสูงๆแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็ต้องเลือกที่ลงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเลือกที่ลงตรงที่คนมันน้อยๆก็ได้นะครับเลือกลงตรงที่คนมันเยอะๆไปเลยหรือว่าลงคนกลางๆก็พอนะครับท่านผู้ชมครับนะคือแบบลงไปแล้วแบบไม่ต้องบู๊มากแล้วก็ไม่ต้องหนีมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เดฟจะเลือกลงตรงขอบพีกละกันไปโหลดนะครับท่านผู้ชมครับนะก็นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยหลังหลายคนเนี่ยก็ไล่ตามตูดที่เนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหอย่างเยอะนะครับท่านผู้ชมครับนะวิธีแรกก็คือเราต้องไปหาปืนแล้วก็ใช้เสียงฟังเอานะครับว่ามีคนหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับนะแถวนี้เนี่ยมีคนก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับเช็คซ้ายเช็คขวาให้ดีนะครับท่านผู้ชมฮะจริงๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยพี่เนมเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการที่เมาส์มันชอบกระตุกมันหล่อนนะครับบางทีมันก็หายวืบไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะกลัวว่าตอนจังหวะบกบัวแบบจริงจังเนี่ยมันอาจจะทําให้พี่เนมไปคุยกับรากมะม่วงก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับนะ นะเดินเดินก็ต้อเอ้ยกัดคำเลยมันก็ยิงมาแล้วมันโธ่เอ้ยเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยเราสู้ไม่ได้แน่นอนเลยกูหนีก่อนละหนีก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับนะไม่บู๊ไม่สู้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับถอย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 แล้วก็เราเนี่ยพยายามมองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับนะอย่าพลาดไปหัวแตกนะครับท่านผู้ชมครับนะโอ้โหอยู่ตรงนู้นมีป่ะเนี่ยระวังเฮ้ยมีแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นหัวเอ้ยไปแล้วก็นะครับท่านผู้ชมครับนะพยายามหาพวกกับระบงกับระเบิดด้วยนะครับท่านผู้ชมพี่เนมจะสอนใช้แล้วกันว่ามันใช้ยังไงนะครับท่านผู้ชมครับนะปึ๊บโอเคเนี่ยเจอแล้วกับระเบิดโอ้โหเจอเยอะจังวะพอพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยนี่มันแบบสมโพธิ์เปล่าจริงๆนี่โอเควางไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับนะวางไว้ตรงนี้ด้วยปึ๊บนะถ้ามีของแล้วก็ปักหลักอยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่พอดีว่าไม่มีของนะครับก็เดี๋ยวไปที่อื่นดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับสลิง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 เนี่ยท่านผู้ชมครับขึ้นสลิงดีกว่าอึ๊บฮึบเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนู้นด้วยอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะโอเคเฮ้ยเลือดเลือดเบรกอีกกึบฮึบกึบกึบโอเคแล้วเช็คตรงนู้นกันเราหลบตรงนี้เติมเลือดแป๊บหนึ่งนะครับจริงๆแล้วถ้าพี่เนมมีของแล้วพี่เนมจะไม่พยายามไปไหนมากนะครับถ้าเล่นจริงจังนะครับเพราะว่าเล่นจริงจังเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนมันชอบจะดูดบ้านดูดปูนดูดเพดานกันนะครับท่านผู้ชมครับ โอเคกินเห็ดก่อนนะครับมันสําคัญอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพี่เนมก็จะไปที่บ้านหลังนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่บ้านหลังนี้หลังนี้อย่างนี้แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยเราก็ต้องเช็คซ้ายขวาหน้าหลังดีๆนะครับท่านผู้ชมครับโอเคได้ก่อ2แล้วเนอะเนอะทำไมกูคุยใครวะเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บกับระเบิดไว้เยอะๆก่อนนะครับแล้วก็พยายามเนี่ยอยู่ตรงจุดที่มันศัตรูมันต้องวิ่งขึ้นมาทางเดียวอ่ะแล้วก็วางกับระเบิดไว้แถวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ละกันอึ๊บนะครับผมแล้วก็แคมป์เลยนะครับนะต้องวางกับระเบิดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยแคมป์นะครับคือมันจะอุ่นใจขึ้นมาเลยอ่ะทุกคนคิดไหม
ว่าอย่างนั้นไหมคือมันจะอุ่นใจขึ้นมาเปราะหนึ่งอะครับท่านผู้ชมครับแต่พี่เนมก็แนะนำนะครับว่าอย่าแคมป์เลยอย่ารีบแคมป์ให้หาของเหมือนพี่ก่อนนะครับผมนะอย่างที่พี่พูดย้ำมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคือว่าที่พี่บอกว่าพี่จะอยู่ข้างบนเลยก็ได้นะครับไอ้ตรงบ้านเมื่อกี้ที่พี่วางกับระเบิดไว้สองทางเห็นไหมเออจริงๆพี่จะอยู่เลยก็ได้แต่ว่าพี่ไม่มีของนั่นเองนะครับพี่ก็เลยวิ่งมาแคมป์แถวๆตรงนี้เอานะครับเพราะว่าพี่ก็ได้มีของมีอะไรด้วยนะครับเพราะว่าหลังเกมเราเนี่ยต้องใช้ของนิดนึงนะครับไม่มีของก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะครับพวกเลือดพวกจับพวกปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมครับนะเออโอเคก็เช็คบริเวณรอบๆนะครับท่านผู้ชมครับระหว่างนี้ก็รู้สึกว่ามันมวนๆเด้อมันดาวๆมันยังไงไม่รู้งั้นเดี๋ยวขอตัวลุกไปดาวๆแป๊บนึงฮะไปชิงช่องห้องน้ำแป๊บนึงฮะ A few moments later อึ๊บเหี้ยมาละไม่ต้องรีบนะฮะแต่พี่เดมขอย้ำว่าอยากแคมป์แบบแคมป์ฉู่แคมป์ฉี่อะครับท่านผู้ชมครับแบบแคมป์ไปเรื่อยอะครับผมแคมป์จนแบบไม่ออกมาจากรูเลยอะไรอย่างงี้พี่เดมไม่แนะนำนะครับแนะนำให้เดินมั่งวิ่งมั่งนะครับแล้วก็ค่อยๆเลาะขอบหมอกไปนะเองนะครับผมนะโอเคเราก็ต้องไปละอึ๊บนะเพราะว่าพี่เนมจะไม่พยายามแอบอย่างเดียวนะเพราะว่าเวลาเราแอบอย่างเดียวเนี่ยเราเล่นไปหลายๆตาเราจะทำให้เราเนี่ยมือไม่ไปนะครับหรือว่ามือไม่ขึ้นนั่นเองนะครับผมเล่นไปประมาณสัก5ตาเงี้ยเราขึ้นมาตลอดแต่ขึ้นทีละ5ทีละ6เงี้ยแต่ว่าพอมีตานึงเราแอบแล้วปุ๊บเจอคนตั้งแต่ต้นเกมเงี้ยแหละแล้วมันมายิงเราทำให้เราแบบกระโดดยิงมันไม่ทันทำให้เราแบบอึนแดกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าน้องแอบตั้งแต่ต้นเกมนะไม่แบบน้องไม่เก่งไงเออน้องไม่เก่งน้องไม่มีฝีมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้แอบตลอดนะครับแนะนำให้แบบเดินด้วยวิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนะวิ่งไปแอบไปอะไรประเภทนี้นะครับผมนะเออชีวิตเราได้มีสีสันนิดนึงนะฮะเฮ้ยเสียงอะไรวะท่านผู้ชมครับเสียงอะไรวะไม่รู้หรอกอัพเกาะก่อนละโอเคเสียงระเบิดบั๊กนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยดูดิทุกคนเมามันหลอนเนอะทุกคนสุดท้ายโดนตายโดนยิงตายโง่ๆนี่ไม่โกรธกันนะนะครับท่านผู้ชมแก๊ปนะเพราะว่ามันหลอนจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเล่นแรงสูงๆเนี่ยคนมันมักจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยไม่ต้องอยากขึ้นแรงสูงหรอกนะครับท่านผู้ชมครับพวกโกไอวีแล้วก็แพลตินัมอย่างนี้ก็พอแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะไม่ต้องขึ้นไปสูงขนาดว่าฮีโรอีกไดมอนด์2ไดมอนด์3หรอกช่างมันเถอะนะครับท่านผู้ชมครับเล่นในระดับนั้นก็พอแล้วสนุกจะตายนะครับท่านผู้ชมครับขึ้นแรงสูงไปแล้วก็ไม่มีใครให้เราสู้นะครับท่านผู้ชมครับนะก็วิ่งไปบ่นไปนะครับท่านผู้ชมครับนะ อยู่กับแต่การวิ่งไปบ่นไปนะครับผมนี่ก็โอเคเราก็ค่อยๆเลาะๆไปแล้วกันนะครับผมใช้หมอกใช้อะไรให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับเราใช้สกาดีกว่าเออพอจับแล้วเฮ้ยเจอคนปุ๊บ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 ปฝีมือต้องมีด้วยถ้าเราไม่มีฝีมือเราแอบอย่างเดียวเราจะอึนให้มีเสียงกระชงกระชากอันนี่ไงนี่มันจังโหจวดมาดิครับผมเคยกลัวที่ไหนปืดนี่สิครับผมโอเคอย่าเพิ่งดูรอบๆก่อนโอเคมาแล้วยิงปืดอย่างนี้ต้องใช้ระเบิดนะครับนี่ต้องใช้ระเบิดเนี่ยก็สำคัญระเบิดนี่ก็สำคัญจะโดนไหมจะไม่ค่อยจะเท่าไรเลยโอ้แต่ละองค์นี่โยกกันแบบสุดยอดมันรู้เหลี่ยมกันดีอะแต่ละคนนี่รู้เหลี่ยมเหลี่ยมเยอะนะครับผมนะพวกแรงสูงเนี่ยกับระเบิดนะครับผมสวยเนี่ยการที่จะขึ้นแรงฮีโร่อีกได้เนี่ยต้องใช้กับระเบิดเลยนะครับผมบอกเลยว่าสำคัญอยู่นะครับสำคัญพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะกับระเบิดเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับตอนแอบนะครับผมในประมาณต้นเกมถึงกลางเกมนะแต่ว่าหลังเกมเนี่ยสิ่งที่ควรจะมีเนี่ยพี่เนมแนะนำให้มีรถสักคันหนึ่งนะครับนะแล้วก็พยายามอย่าเข้าหมอกเยอะนะครับผมนะให้อยู่กึ่มนอกหมอกกึ่มในหมอกนะครับผมนะเก็ตไหมคือแบบว่าออกไปมั่งเข้ามามั่งนะครับนะแต่ว่าน้องไม่ต้องอยู่ขนาดทีว่าตลอดเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะแบบว่าพี่เนมรู้สึกนะสำหรับตัวพี่เนมนะถ้าขึ้นแรงด้วยการเล่นนอกหมอกพี่เนมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เพอร์เฟกต์ไม่ค่อยจะภูมิใจเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะแบบแรงสูงเงี้ยนะเออนั่นมองชีวิตมันจืดชืดนะครับท่านผู้ชมครับนะเล่นแม่งแต่นอกหมอกชีวิตมันวันนึงเข้ามาก็ต้องจะนั่งเล่นนอกหมอกนอกหมอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมครับมันเก่งตรงไหนวะทุกคนพี่เนมไม่เข้าใจจริงๆเฮ้ยมาดิครับวิ่งกำลังบ่นอ้าวเฮ้ยอะไรเฮ้ย
เฮ้ยนั่นมันอะไรกันนี่นี่เกิดการวาร์ปเกิดขึ้นกันหรือเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ไม่ต้องเกิดอะไรผิดพลาดแง่มๆเฮ้ยว่าจะไม่พูดอะไรอย่างนี้แล้วงั้นหรือเฮ้ยกูพูดอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยหลอนหลอนไม่หมดแล้วสวยมวยแล้วบุ๋ยสวยมวยเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือเฮ้ยเจอรถแล้วโอ้โหเดี๋ยวกูยังงงอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันมือโอ้โหไปเก็บของไม่ทันวะเฮ้ยทันอยู่เรามีรถไปที่รถนะครับถ้าไม่จมแง๊บกูหนวกหูอีกแน่เลยโอ้โหเสียงแสบหูแต่น้องๆคงจะไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าพี่เนมจะลดเสียงไว้ให้แล้วกันนะครับนะเออแต่ว่าตอนนี้พี่ได้ยินแสบหูแบบคือดังมากมากนะครับท่านผู้ชมครับนะตั้งสุดๆไปเลยมีอะไรบ้างอย่าไม่ต้องรีบนะครับถ้าเราอยู่นอกหว่องไม่ต้องรีบไปฟาร์มได้สบายใจนะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยมันยังปั๊มเลือดบนรถได้ไหมน่าจะปั๊มได้นะส่วนมากพวกเล่นนอกหมอกเนี่ยมักจะแบบว่าขับรถแล้วก็ปั๊มเลือดนะครับนะเนี่ยขับรถแล้วก็ปั๊มเลือดแบบนี้นะครับนะมันจะทําให้เราไม่ตายนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับแต่คือแบบน้องลองคิดดูดีมันเก่งตรงไหนวะพี่ถามจริงๆอ่ะนะใครก็ทําได้เนี่ยพี่ถ้าพี่จะเล่นเนี่ยพี่ก็ขับเนี่ยทําได้นะอยู่นอกหมอกทําได้ที่1ก็ได้เนี่ยใช่มั้ยเออไม่ต้องกังวลเรื่องเมาส์หล่อนแบบจริงไหมเออฉะนั้นเนี่ยคนที่แรงสูงๆน้องไม่ต้องไปอิจฉามันนะครับนะคือถ้ามาเล่นนอกหมอกเดี๋ยวน้องไม่ต้องไปอิจฉามันนะครับผมนะคือมันไม่ได้เก่งนะครับผมนะคนที่เก่งมันต้องเล่นแบบนี้เว้ยคนที่เล่นคนที่เก่งมันต้องเล่นแบบนี้หรือไม่ก็เล่นไปทีม4อะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนมันถึงจะเก่งนี่ใช่ไหมเออเฮ้ยแต่ตอนนี้เนี่ยมีคนนะครับผมสนใจคนก่อนเนี่ยมัวแต่บ่นอยู่นั่นแหละกูเนี่ยอื้อระเบิดไปก่อนแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายอีกทีนึงนะครับโชว์มันดูว่ามันจะวิ่งไหมอ่ะมันวิ่งครับผมมันวิ่งก็ปื๊ดไปอีกทั้งหนึ่งทีโอเคครับฉีกไปทางซ้ายนะครับจังหวะนี้แม่ณจุดนี้ต้องคำนวณนิดนึงคำนวณนิดนึงฮะแต่ว่าดูจากทรงแล้วเราเนี่ยน่าจะยังไม่ปะทะนี่ครับเพราะว่าการปะทะเนี่ยมักจะเสียเปรียบเสมอนะครับทุกคนจงจำคำนี้ไว้การปะทะเสียเปรียบเสมอเพราะว่าบางทีเนี่ยมันหลบอยู่หลังกำแพงแล้วกระโดดโฉบออกมายิงเราเนี่ยโฉบคืออะไรวะโฉบออกมายิงโฉบออกมายิงเราเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยแพ้มันนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเข้าไปเลยไปทางอื่นที่อื่นดีกว่าไปดักไปในหมอกนะครับท่านผู้ชมครับเมาส์หลอนกันดูดิอันเนี่ยที่เล่นในคอมน่าจะเข้าใจนะครับท่านผู้ชมครับนะมีที่อัพเกาะไม่อัพดีกว่านะเราไม่อัพดีกว่าเราวางกับระเบิดไปดีกว่าอึ๊บชึบมามึงโดนเข้าไปทีเนี่ยขอบอกเลยว่าตายนะครับท่านรอดนี่ก็ปาฏิหาริย์ถือเป็นปรากฏการณ์ในทุกๆพันปีเลยนะรถคันเดียวกับระเบิดเนี่ยก็สามารถทำให้เราชนะได้นะครับเห็นแล้วเห็นไหมเห็นคนข้างบนไหมอย่าไปสนใจนะครับปล่อยมันไปอย่าไปสนใจมันนะครับท่านผู้ชมครับวนอยู่แถวๆนี่แหละรอให้มันยิงกันเองเสร็จก่อนนะครับท่านผู้ชมครับนะเนี่ยก็คือเรายังแบบได้ปะทะหน่อยนะครับผมพูดแล้วถึงกูก็ปะทะแม่งเลยดีกว่ามาปึ๊บมีไหมมีไหมไม่มีนะมองไม่เห็นแล้วต้องกระเถิบเข้าไปใกล้ๆกว่านี้หน่อยกระเถิบเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับเนี่ยถ้ามันมีคนมาโดนกลับระเบิดแล้วเนี่ยเฮ้ยตรงนี้น่าจะเห็นอยู่นะโอเคฟึบมาปุ๊บยิงตึ๊ดลากปึ้งลากเป้าขึ้นเออหัวโอ้โหไม่ตายได้ไงวะเนี่ยโอ้ยเราขึ้นรถต่อเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคแล้วก็วนนะท่านผู้ชมครับวนไปดูไอ้คนที่มันยิงเราตอนแรกเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมครับนะบอกเลยว่าสเต็ปจุกหมูแดงนี่ก็ต้องจำเป็นนิดนึงนะครับพยายามอย่าลงรถนะครับท่านผู้ชมครับนะโอเคเฉียวดีไหมวะเนี่ยจุ๊บโอ้ยชิบหายแล้วกึดอุ้ยคือเอาเฮ้ยเมาหลอนทุกคนเมาหลอนมันลวนมาลงรถเองมันลวนเองเฮ้ยขึ้นไปแล้วโอ้โหเกือบชีวิตเกือบหาไม่โอ้โหนี่เรารอดมาอย่างปาฏิหาริย์กันเลยโอ้โหทุกคนเมามันหลอนนะโอ้ตายแล้วนะครับทุกผู้ชมครับมันหลอนนะเราต้องเอาตรงนี้ละเอายิงทิ้งก่อน1 2 3 4 4โอเคครบนะทุกผู้ชมครับอัพโอ้โหถ้าเกิดหลอนอีกเนี่ยพี่เนียมตายแน่เลยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำที่ให้ดีที่สุดแล้วกันนะมาแม่หลอนลงรถเองแล้วไปลงกลางทางด้วยนะท่านผู้ชมครับไม่ตายก็บุญแล้วเนี่ยไม่คุยกันละผมคงก็บุญแล้วไอ้ลงนี้ก่อนตำแหน่งดีอยู่โอเคพี่เนียมต้องควักสกิลการยิงหัวก็ออกมาแล้วให้มันทางไหนเนาะเฮ้ยเจอแล้วอึ๊บชึบปึ๊บปืดสับยกยิงหัวงงสูตรสับยกขึ้นยิงหัวสูตรสับยกขึ้นยิงหัวแง่เป็นไงล่ะไม่ต้องยุกนั่งนะสับยกขึ้นยิงหัวเดี๋ยวสอน
ใครอยากรู้เนี่ยกดไลค์แล้วก็บอกไว้เลยนะเดี๋ยวพี่เนมสอนในโทรศัพท์มาทำได้ทำง่ายกว่าในคอมด้วยนะครับท่านผู้ชมแก๊ปนะการลุกนั่งยิงหัวหรือไม่ก็การสับยกขึ้นแบบเมื่อกี้พี่เนี่ยก็ทำในโทรศัพท์ง่ายกว่านะครับท่านผู้ชมครับลองแหละนะครับพี่เนมเล่นในโทรศัพท์มาก่อนนะรู้นะท่านผู้ชมแก๊ปเฮ้ยเจอคนอื้อหือเอาดิครับผมมาจังหวะนี้สับยกยิงสับยกเอ้ยเฮ้ยร้อนเมากูหายเมาเมาหายชีวิตเมามันหายไปไหนโอ้ดูเป็นจริงดูเป็นจริงเมาโอเคเราขึ้นมา46นะครับท่านผู้ชมครับนะก็ถือว่าก็ตึงอยู่พอสมควรนะตึงมือมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่านะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะถ้าน้องๆได้ความรู้อะไรกลับไปเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่เนมด้วยเอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปตะคิวแล้วบู๊